Hello what time is it now หกโมงครึ่งจะเป็นยังไงนะ half to half half to quarter half six and a half half and a six ดูเองแล้วกันนะโทษเคยไหมครับที่บางครั้งเราอยากจะพูดเรื่องเวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะให้เวลานั้นๆเนี่ยนะครับมันไปเป็นเวลาท้วนก็คือ six o'clock five o'clock เพราะว่ามันจะตอบได้ง่ายแต่พอมันเป็น15นาที30นาทีก็ถูกนะฮะเรื่องของ half quarter to มาทำให้เรานั้นเขาเรียกว่าหลงทางแล้วงงกันได้นั่นเองครับดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่า six and a half half and a six อะไรเงี้ยไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับที่จริงแล้วเรื่องของเวลานะครับภาษาอังกฤษมันง่ายมากเลยครับเพียงคุณนับ12ชั่วโมงและ60นาทีได้เนี่ยนะครับจบเลยนะครับคำว่า o'clock อย่าลืมนะครับ o'clock ถ้า o'clock หรือโอ้ไก่ตัวผู้หรือโอ้องกชาต o'clock นั่นเองนั่นนะครับจะใช้ในตอนที่เวลามันว่วนวนว่าตัวโอนเองครับแต่ถ้าอย่างเช่นเป็นเวลา 6:15 ก็คือ 6:15 ชั่วโมง6นาที15ถ้าเป็น 6:30 นะฮะก็คือ 6:30 ก็ 6:30 ไม่ต้องมี o'clock นะครับเพราะว่ามันยังว่าตัวโออยู่นั่นเอง 6:45 คือ 6:45 นั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากที่คนใช้น้อยกว่าเนี่ยนะครับก็ตัวใครตัวมันนะครับถ้า 6:15 ก็เป็น 6:15 ถ้าเป็น 6:30 ก็ 6:30 ก็คือครึ่งนึงผ่าน 6แต่ถ้าเลย 30มันจะปัดขึ้นเช่นถ้าเป็น 6:45 ก็คือ 6:45 นั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องของเวลาไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากถ้าตอนนี้เป็นเวลา 10:10 ก็คือ 10:10 โอ้ฟังดูเหมือนเป็น10การ์ตูนนะฮะแต่ถ้าตอนนี้เป็นเวลา 7:11 ก็ 7:11 รับภาษาอังกฤษกับอาจารย์คริสหน่อยมั้ยครับ